นะคะเพราะนั้นทำได้ทุกอย่างนะคะอาจารย์ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรนะคะเดิมเนี่ยตำแหน่งวาระแรกรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็ถือว่าดูแลงานสารสนเทศในมหาวิทยาลัยในภาพรวมก่อนหน้านี้อาจารย์เป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการและทำงานด้านของ IT ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้วผู้อำนวยการอุ้ยโทษค่ะขอนแก่นนะคะสลับกันไปมาหมดแล้วนะคะก็อาจารย์ดูสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนซึ่งวันนี้อาจารย์ก็คงจะได้ให้ไอเดียเราในเรื่องของที่มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนในเรื่องของการใช้Open Online Course หรือในอนาคตอันใกล้เราจะใช้ MOOC กันในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะขับเคลื่อนสู่อาจารย์สู่เรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรนะคะเพราะนั้น3แนวนั้นถือว่าจะเป็นเวทีที่ดีที่เราได้คุยกันแล้วก็ได้เห็นแนวทางร่วมกันก่อนนะคะในลำดับแรกก็คงต้องเริ่มจากท่านอาจารย์สุพรรณีนะคะณขณะนี้เนี่ย เราจะมีในเรื่องของเรียนเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายให้ร่วมกันจัดทำโครงการมูฟหรือไทยมูฟขึ้นมาเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะจากประสบการณ์ที่อาจารย์บริหารโครงการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์มีข้ออยากจะเสนอแนะให้กับมหาลัยเครือข่ายหรือจะเสนอแนะให้กับทางมหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างนี้ตามประสบการณ์เดิมที่อาจารย์มีอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะเรียนเชิญขอบคุณค่ะอาจารย์ภาปณีนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำว่าเคยทำงานอยู่การศึกษาต่อเนื่องจุฬาก็แต่ตอนนี้บริหารดีจนมันปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ นะคะ อันนั้นก็คือทำเมื่อนานมาแล้วนะคะ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้ของจุฬาก็ปิดไปแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะดิฉันก็มาอยู่ที่สกอเนี่ยนานแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มารันโปรเจกต์นี้นะคะมันมีหลายๆเรื่องที่อยากจะให้ประสบการณ์นะคะเรื่องของ MOOC เนี่ยท่านก็คงรู้ว่ามันเป็นเทรนด์ที่จะไปในโลกแล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากนะคะอาจารย์นุชัยก็ได้เล่าให้ฟังว่ากลุ่มมหาลัยในเครือข่ายเนี่ยช่วยกันมากทีเดียวนะคะก็มันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเมื่อเริ่มต้นดีเนี่ยมันจะไปได้ดีทีเดียวนะคะจะต่างกับเมื่อตอนทำ TCU แรกๆคนไม่ค่อยเข้าใจนะคะอันนี้เนี่ยคนเข้าใจเยอะนะคะแล้วก็มหาลัยต่างๆเข้าใจเยอะนะคะแล้วก็กำลังตามกระแสที่มันเป็นไปอยู่นะคะนี่จุดแข็งของโครงการนี้นะคะท่านก็ทราบว่ามันมีเงินอยู่แล้วนะคะมันมีที่ไหนที่ปกติแล้วเนี่ยนะคะในหน่วยงานต่างๆเนี่ยของเอกชนเนี่ยมันต้องหาเงินก่อนแล้วก็มาทำนะคะทำไปแล้วก็หาเงินไปเรื่อยๆเพื่อให้โปรเจกต์มันเดินอันนี้มันมีเงินอยู่แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ดีเงินนี้กระจายไปสู่มหาวิทยาลัยเครือข่ายนะคะก็เกือบทั้งหมดเลยนะคะส่วนกลางไม่จำเป็นต้องเก็บไว้นะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือของทั้งหมดเพราะนั้นท่านต้องมีข้อดีแน่นอนว่าทำได้ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีให้นะคะอันนี้เมื่อมีเงินอยู่แล้วนะคะจะทำยังไงถึงจะทำได้สำเร็จนะคะท่านคงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหาลัยต่างๆเนี่ยมีคนเก่งอยู่เยอะมากนะคะแต่ว่าทางส่วนกลางนี่หรือว่าเวลาเอกชนเขานินทาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเก่งไม่กลัวนะคะแต่กลัวช้าจริงไหมคะงานของราชการเนี่ยช้าทุกอันในมหาลัยก็ไม่มีข้อยกเว้นนะคะแต่ช้ายังไงเนี่ยคนเก่งเนี่ยก็มักจะทำได้เสร็จนะคะเสร็จได้แน่นอนตอนนี้มันก็มีการเร่งรัดเรื่องเวลาใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่ท่านทำไปเนี่ยท่านก็จะกังวลว่ามันจะทำทันไหมอะไรไหมนะคะสิ่งแรกที่เราพบนะคะเนื่องจากว่า TCU ก็ทำงานมาเยอะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะจัดงบประมาณซึ่งส่งถ่ายไปสู่มหาลัยต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะคะก็ใน10ปีที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นร้อยๆโปรเจกต์นะคะเราก็พบว่านะคะงานของมหาลัยที่ทำมาเนี่ยมีคุณภาพดีนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าคนเก่งเนี่ยจะอยู่ในมหาลัยนะฮะนั่นก็เป็นข้อดีว่าไงๆเนี่ยท่านทำได้แน่นอนนะคะเพราะนั้นท่านที่รับ
โปรเจกต์ไปท่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความสามารถในการทำเพราะท่านประเมินมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าทำได้นะคะแต่ปัญหาอยู่ว่ามักจะส่งงวดงานเนี่ยไม่ค่อยทันกันนักนะคะคืออันนี้ไม่ได้ทำให้ท่านกังวลนะคะแต่เพียงแต่อยากให้ระวังไว้นิดนึงถ้าท่านจัดเวลานะคะช่วงต่างๆไว้นะคะแล้วก็พยายามคิดให้ได้เป้าหมายตามผลงานสมมติว่าท่านรับสื่อไป100 ชั่วโมงนะคะท่านคงต้องทำเวลาไว้ละว่าในช่วง1 เดือนเนี่ยท่านควรจะอะไรเสร็จนะคะถ้ามันไม่เสร็จเนี่ยมันต้องหาทำยังไงให้มันเสร็จได้ทันนะคะอย่าไปเก็บไปสุดท้ายถ้าเมื่อไหร่เก็บไปสุดท้ายเนี่ยยากนะคะเพราะถึงตอนนั้นน่ะทุกคนก็เหนื่อยแล้วท่านทำงานกับนักวิชาการนะคะดิฉันก็มาจากมหาลัยเนี่ยเข้าใจนะคะนักวิชาการเนี่ยต้องมีอารมณ์ถึงจะทำงานได้ดีนะคะท่านไปเอาอะไรล่อไม่สำเร็จนะคะก็ต้องมีอารมณ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วข้อสำคัญคนที่เป็นคนบริหารโครงการเนี่ยท่านจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆที่สามารถที่จะดึงนักวิชาการเหล่านี้มาทำงานด้วยกันนะคะนักวิชาการในมหาลัยเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลนะคะท่านก็จะต่างคนต่างเก่งใช่ไหมฮะตอนนี้ทำยังไงท่านจะดึงให้เขาทำงานด้วยกันเพราะบางงานมันต้องทำด้วยกันนะคะไม่ใช่ใช้เดี่ยวนะคะก็คงต้องการนักบริหารมืออาชีพนิดนึงนะคะที่เข้าใจนะคะว่าท่านจะดีลกับท่านเหล่านี้ได้ยังไงแล้วก็ไม่ทราบให้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวพูดยาวนะคะท่านต้องมีแผนฉุกเฉินนะคะประเดี๋ยวพูดหมดแล้วท่านอื่นจะไม่มีอะไรจะพูดนะคะเตรียมไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าเผื่อท่านนี้เกิดป่วยนะคะตัวหลักป่วยท่านมีตัวสำรองไหมที่จะมาช่วยท่านนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าอยากจะให้ข้อเตือนไว้นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรอกค่ะนะคะเข้าใจว่าท่านทำได้แน่นอนนะคะช้าหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่ช้าได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็สบายใจสำหรับฝ่ายที่เขาอยู่ตรงกลางเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่งานส่งมาช้าทางนี้จะถูกบีบมากเลยนะคะดิฉันเคยอยู่ทั้งส่วนกลางและเคยอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าใจนะคะบางครั้งเราก็ต้องเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหานะคะยิ่งถ้าท่านทำงานเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะยิ่งดีนะคะท่านคงประชุมกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ตามให้ได้เมื่อเจอปัญหารีบแก้เสร็จแต่เนิ่นๆนะคะอย่าไปคิดว่ามันมีเวลาพอนะคะเพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากนะคะแล้วในที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะแก้ได้ยากนะคะพอแก้ได้ยากมันกระทบไปทั้งหมดนะคะงวดเงินก็ไม่สามารถจะจ่ายให้ได้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี้ยก็จะถูกบีบมากเลยบางครั้งถูกตรวจสอบด้วยนะคะว่าทำไมงานถึงไม่เสร็จนะคะก็เป็นข้อประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังนะคะก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะคะเผื่อจะมีรอบ2ต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์สุพนีนะคะก็เห็นภาพที่อาจารย์โชว์ให้เห็นว่าอาจารย์คงกังวลนะคะตามหลักของการบริหารอย่างแท้จริงเลยโดยเฉพาะเรื่องแมนนะคะเรื่องคนชัดเจนค่ะอาจารย์เพราะว่าการทำพวกนี้คนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าจะเอาคนเข้ามาจัดการรวมกันจะผลิตรายการจะทำคอร์สขึ้นมาจะใช้เวลายังไงนะคะแล้วอาจารย์ห่วงในเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่อง management นะคะชัดแน่นอนเลยค่ะทีนี้ในส่วนสำคัญตรงนี้ก่อนที่จะสรุปไปมากกว่านี้นะคะทางมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยรับโครงการของเรื่องของ IT มากมายไม่ใช่เฉพาะจากสกอ.เท่านั้นแต่รับจากหน่วยงานอื่นๆนะคะแล้วยิ่งณขณะนี้เนี่ยสื่อใน MOOC เราจะเป็นสื่อประเภทของวิดีโอเป็นหลักนะคะถ้าก็เลยขออนุญาตเรียนถามประสบการณ์ทางท่านอาจารย์ถนอมพรในฐานะบริหารโครงการบริหารสำนัก IT อยู่เนี่ยค่ะเวลาอาจารย์รับโครงการในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมีข้อที่อยากจะฝากมาในเครือข่ายต่างๆอย่างไรบ้างสำหรับการบริหารโครงการในลักษณะใหญ่ๆในลักษณะนี้ค่ะอาจารย์เป็นแชร์นิดนึงค่ะจริงวันนี้เตรียมมาเนี่ยอยากจะคุยเรื่องMOOCเลยได้ไหมคะคือที่นั่งคิดโจทย์แล้วก็อยากหวังว่าอยากจะคุยอาจจะไม่ได้เป็น general นะแต่อยากจะเอาสิ่งที่เพิ่งทำกับที่มหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วก็
อย่างที่ท่านผอ.นะคะได้คุยแล้วก็ท่านที่ปรึกษาด้วยแล้วก็คุยกันมาพบกันมานานนะคะก็เลยอยากจะเอาทั้งในแง่ของที่เพิ่งพบกับทางอาจารย์แล้วก็ที่เป็น lesson learned ในการดำเนินโครงการทั้ง happy บ้างไม่ happy บ้างนะคะแต่ที่อยากจะอวดนะคะก็คือทำมา10กว่าปีเนี่ยยังไม่เคยโดนปรับอันนี้พออวดได้ไหมคะโอเคนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเอกชนหรือว่ากับรัฐนะคะก็หวังว่าทุกคนคงไม่โดนปรับกันนะคะอันนั้นคือจุดมุ่งหวังแล้วก็จะเริ่มแชร์ว่าทำอย่างไรกันดีนะคะอาจารย์หัวล้อกันเลยนะคะเป็นคำมุ่งหวังจากการแชร์นี้คือวัตถุประสงค์ของการแชร์คือหวังว่าทุกคนคงไม่โดนปรับนะคะ อย่างที่หนึ่งเลยแล้วก็คงไม่ใช่แค่แล้วก็ถ้าไม่โดนปรับด้วยแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการทำงานด้วยก็น่าจะเป็นวัตถุประสงค์ที่สองด้วยสิ่งที่อยากจะแชร์ตอนเริ่มทุกครั้งเนี่ยอย่างวันก่อนก็เพิ่งคุยกับคณาจารย์ทุกท่านนะคะของเครือข่ายเหนือบนเนี่ยส่งมากันเยอะแต่คัดตามเกณฑ์นะคะกับทาง TCU แล้วเนี่ยอยู่กัน12รายวิชา 3-4 มหาวิทยาลัยนะคะสิ่งที่โฟกัสเลยคือข้อ1เนี่ยเชิญอาจารย์มาละนะคะเชิญผู้อะไรอะตัวแทนของเครือข่ายเชิญแล้วขออาจารย์ช่วยนึกตามนิดนึงเนาะถ้าอาจารย์จะบริหารจัดการหรือช่วยบริหารจัดการด้วยนะคะในมุมนั้นนะคะเอ๊ะตัวแทนเครือข่ายมีหรือยังที่เป็นทางการนะคะมียังคะนะคะแล้วก็ formally นะคือไม่ใช่คราวหน้ามาเปลี่ยนคนนะนะคะอันนี้ของเราเนี่ยคุยกันละพอดีเชิญท่านอาจารย์อนุชัยไปด้วยนะคะก็ไปคุยกันแล้วบอกว่าผลการประชุมคราวนั้นคือจะมีตัวแทนเครือข่ายที่เป็นทางการเน้นนะคะคือจะไม่ใช่ว่าคราวหน้าใครว่างก็มาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มใหม่อันนี้คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะส่วนที่สองนะคะคือเรื่องของความพอเรามีตัวแทนเครือข่ายแล้วเดี๋ยวเราคงต้องได้คุยและท่านรองวิชาการก็มาเป็นประธานเหมือนท่านเด่นพงษ์เงี้ยแต่ของเรามีท่านวชระนะคะก็มาเป็นประธานเพื่อคุยกับตัวแทนเครือข่ายก็พบว่าตัวแทนของเครือข่ายเนี่ย acknowledge โครงการนี้ถือว่าเป็น future trend นะคะอันนี้คือผู้บริหารหรือ leadership ก็มาแล้วด้วยทีนี้กลับไปถึงเรื่องของอาจารย์บ้างอาจารย์เนี่ยตอนที่มาคุยกันไป3ชั่วโมงเนี่ยตอนแรกมาท่านก็ยังมี questions มาหน้าตามีคำถามมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจให้จบตอนสุดท้ายออกไปด้วยกันใบหน้าที่ค่อนข้างจะยิ้มแย้มเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือว่าเราคุยกันถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่าง MOOC กับ e-learning courseware คือท่านลองเช็คลิสต์ตัวเองด้วยนะว่าท่านน่ะเข้าใจหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะต้องเข้าใจก่อนนะคะถึงจะไปอธิบายและ convince คนอื่นเขาได้ว่าเขากำลังดำเนินการอะไรอยู่นะคะข้อแตกต่างสำคัญเฉลยเลยนะคะแต่ท่านคงรู้แล้วล่ะแต่จะเฉลยเพื่อตอกย้ำก็คือว่าจำนวนของผู้คนเนาะก็คือตัว M ตัว O ตัว O ตัว C นี่แหละว่ามันต่างจาก ELC ยังไงไม่งั้นเขาก็จะถามว่าอ้าวแล้วทำเหมือนเดิมหรอนะคะมันไม่ใช่มันคือเรื่องของ massive นะคะนี่คือหลักๆเลยนะคะที่อยากจะเรียนนะคะแล้วก็ courses นะคะไม่ใช่ OER อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องเน้นย้ำกับเขาว่ามันไม่ใช่แค่เข้าไปดูแต่มันมีการเรียนการสอนซึ่งหมายถึงท่านน่ะนั่งอยู่เนี่ยเป็นคนที่ deliver เป็นคนที่จะทำให้เกิด quality ของการเรียนการสอนด้วยเขาจะค่อยๆซึมเข้าไปว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่มานั่งถ่ายวิดีโอนะแต่มันมี accountability ความรับผิดรับชอบในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องเทคนิคการเป็น massive นะคะแต่ตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนว่าแล้วเราเข้าใจไหมที่มานี่เนาะเราก็ต้องเข้าใจด้วยเผื่อว่ามีใครถามเราว่าเรามาเรียน edX เรามาเข้าใจทำวิดีโอแล้วเนี่ยแต่เราเข้าใจไหมว่า MOOC เนี่ยมันต่างจาก ELC อย่างไรนะคะทีนี้สร้างความตระหนักนะคะเราก็จะค่อยๆอธิบายให้ฟังว่าความตระหนักในความสำคัญของ MOOC เนี่ยก็คือรัฐบาลให้มาเพราะอะไรเพราะเราต้องรับผิดรับชอบต่อเงินที่เราเอาของรัฐไปรัฐบาลให้มาเพราะมี5ด้านนะคะที่เป็นเกณฑ์นั่นแหละไม่รู้ท่านจำได้หรือเปล่านะคะก็จะมีเกณฑ์อยู่5ด้านก็คือต้องการที่จะให้คอนเทนต์ตรงนี้ไปเกิดเป็นวิชาชีพได้นะคะต้องการให้ตรงนี้สามารถจะไปทำให้คนที่อาจจะหลุดจากวงการเรียนการสอนไปเขาสามารถจะมา
catch up ได้นะคะหรือว่าคนที่กำลังเป็นทำงานอยู่สามารถที่จะมาเรียนพัฒนาตัวเองได้อะไรต่างๆ5ข้อนั้นนะคะที่ค่อนข้างจะมีสไลด์ที่ท่านอาจารย์นุชัยใช้บ่อยเนาะว่ามี5ลักษณะเขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญของการพัฒนามูคอย่างไรนะคะซึ่งสรุปก็คือยกระดับศักยภาพทรัพยากรของมนุษย์ฟังดูมันอาจจะกิ๊บเก๋นะแต่จริงๆถ้านั่งนึกก็สามารถช่วยกันทำได้ยกตัวอย่างดีกว่าเช่นอาจารย์คนนึงมาทำเรื่องกล้วยไม้อย่างเงี้ยค่ะท่านก็กลับไปด้วยความรู้สึกว่าต้องทำให้ดีเพราะว่าจะได้มีคนที่อาจจะเอจจิ้งโซไซตี้สูงอายุแล้วเข้ามาเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้นะคะหรือเรื่องไซโคโลจีให้parentผู้ปกครองที่บ้านสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องจิตวิทยานะคะของเด็กที่ทำให้เราเลี้ยงลูกได้อยู่ที่บ้านนี่แหละแต่เลี้ยงลูกได้ตามวัยเป็นต้นอาจารย์เขาเข้าใจแล้วอ๋อมันไม่ใช่ทำเพื่อให้นักศึกษาเข้าไปเรียนอย่างเดียวเท่านั้นแต่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้อยู่วงการศึกษาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเองตัวพ่อเองพอเขาภูมิใจแล้วนะคะก็คิดว่าเขาหน้าที่จะคอมมิตกับสิ่งที่เราให้ไม่ใช่แค่ทำเพื่อเสร็จโปรเจกต์นะคะและมีความสุขกับการทำที่จะได้รู้ว่าตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะเราอยากให้เขาเกิดความประกายตาว่าเขาตื่นเต้นในการที่เขาจะได้ทำด้วยนะคะในเรื่องของโครงการนะคะว่าเป็นโครงการระดับชาตินะคะเป็นเงินของชาติไหลมาเนี่ยเราก็ต้องทำให้คุ้มนะคะก็ได้เล่าให้เขาฟังรู้สึกการแข่งขันกันในตัวเพราะเครือข่ายเรามีคนทำภาษาอังกฤษอยู่บ้างและเครือข่ายท่านก็มีคนทำเป็นภาษาอังกฤษอยู่บ้างเราก็บอกว่ามันเป็นการแข่งขันกันในตัวนะว่าถ้าทำดีท่านก็โด่งดังได้แต่ถ้าทำไม่ดีก็อาจจะดับดิ้นนะมันเป็นการแข่งขันกันไปเองอย่างสมมุติเราเหมือนมันมีคลาสที่คล้ายๆกันขนาดในเครือข่ายก็มีคล้ายๆกันนะคะในขณะเดียวกันก็ช่วยกันในการแชร์ริ่งแต่ในขณะเดียวกันก็คอมเพทิทีฟได้ด้วยส่วนเรื่องของแล้วก็ให้ทราบถึงรายละเอียดของ TOR ซึ่งเห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้คุยกันนะคะแต่พรุ่งนี้หรือที่ท่านได้ไปนี่เรียกว่าเบามากละนะคะเราก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ว TOR ฉบับดั้งเดิมเนี่ยที่ถนอมพรรับไปทำก่อนนี่โหดมากนะคะตอนนี้เห็นแล้วดีใจด้วยว่าของท่านไม่โหดนะคะเลยนะคะถ้าเทียบกับของเรานะคะในล็อตที่แล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ตบท้ายด้วยว่าเล่าให้ท่านฟังกันว่าหากไม่มีงบประมาณยังไงพวกเราในฐานะอาจารย์รุ่นนี้ละ21st century skill กันแล้วเนี่ยย่อมต้องมีสื่ออยู่แล้วนะคะถ้าต้องทำเหมือนที่ท่านอาจารย์สุวรรณีพูดถึงยังไงเราก็ต้องทำสื่ออยู่แล้วมันเป็นบุญแล้วนะที่เรามีงบในการทำทุกคนก็กลับไปด้วยสายตาที่ค่อนข้างจะ positive ว่าอ๋อโอเคมาครั้งนี้นอกจากจะได้งบยังช่วยชาติยังอะไรต่างๆที่ได้เรียนท่านมาก็อยากให้เขาเป็น positive ในตัวอาจารย์เองก็มี self esteem ของตัวเองว่ามาทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการมาโดนบังคับหรืออะไรนะคะดูแล้วเครือข่ายก็โอเคนะคะทีนี้ในเรื่องของความแน่นอนเมื่อกลับไปแล้วดูโอเคอาจจะหลงลืมละพอกลับไปนะคะไปเจอภารกิจที่มหาลัยตัวเองหรือที่คณะหรือที่อะไรก็จะหลงลืมความดีใจจุดนี้ไปก็เลยยังจำเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ก็คือคอมมิตเมนต์เราก็เลยบอกเบิ้ลไปต่อนะว่าโครงการระดับมหานี่เป็นโครงการไม่ใช่ระดับอาจารย์กับเรา ITSC หรือสำนักไหนอะไรก็ตามนวัตกรรมหรืออะไรก็ตามเป็นโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่จะเซ็นโดยไม่ท่านอธิการก็รองอธิการนะคะที่ได้รับมอบหมายเนี่ยและจะต้องคอมมิตการดำเนินการร่วมกันเพราะเป็นเงินของรัฐบาลนี่เน้นอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะต้องให้ท่านเซ็นกับทางผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทางเขาเช่นมหาวิทยาลัยเอกชนหรืออะไรก็จะต้องมีรองจริงๆจะ president เลยแหละมหาท่านอธิการเป็นผู้เซ็นด้วยกับเรานะคะการเซ็นสัญญากันเนี่ยจะต้องเป็นระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ทางผู้ที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายภาคต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่อาจารย์เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องคอมมิตเพราะว่ามีเรื่องของรองฝ่ายวิชาการหรือทางอธิการบดีเข้ามาด้วยนะคะอันนี้เป็นเครือข่ายเรานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางนู้นทางท่านลองดูนะคะส่วน project management ที่ท่านสุพันธ์นีได้แตะไปแล้วเนี่ยก็ต้องวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนอันนี้มีเกรดเล่าให้ฟังก็คือว่าเราทำโครงการอยู่3 MOOC กำลังจะเสร็จเนี่ยโครงการที่มีอาจารย์น้อยที่สุดจะมีเรื่องน้อยที่สุดนะคะโครงการที่มีอาจารย์5ท่านนะคะก็5เรื่องนะคะ
พอดีเรามี instructional design ด้วยในโครงการนั้นเพราะว่าท่านให้เราทำเยอะมากเนาะค่ะมีเป็นวิจัยด้วยอะไรด้วยก็ต้องมีนักออกแบบการสอนมาช่วยด้วยโอ้ก็จะต้องมีการพูดคุยกับอาจารย์ทั้ง5ท่านอยู่เป็นระยะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอ้ออีกประเด็นนึงนะคะอาจารย์ถ้าเคยอาจารย์ที่เคยทำ ELC มาก่อน e-learning courseware มาก่อนจะสบายการ transfer knowledge เกี่ยวกับเรื่องการสอนออนไลน์มาเป็น MOOC จะไม่มีคำถามประเภทหลุดโลกแต่ถ้าเป็นอาจารย์ที่ไม่เคยสอนเลยพอดีมีคอร์สหนึ่งคอร์สของเรา corruption นะ PR ไปเลยนะคะอาจารย์มันลองเรียนก็ได้ไม่ถือว่าให้ช่วย PR จะได้คนเยอะๆนะคะกับความเป็นพลเมืองที่ดีนะคะซึ่งเป็นนโยบายชาติอยู่แล้วอันเนี้ยเขาไม่เคยสอนออนไลน์มาก่อนเลยต้องมีการติวพิเศษเพื่อให้เข้าใจว่าการสอนออนไลน์ก่อนที่จะมาใช้อย่างเครื่องมือของอาจารย์แนะนำเนี่ยเว็บบอร์ดคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เคยใช้ไหมแล้วก็บอกอ๋อพันทิปอะไรพยายามจะเลี่ยงหลีกเลี่ยงคำที่มันยากนักแล้วก็ต้องให้ดูตัวอย่างเยอะที่สุดเลยเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอ๋อคือจะงงไงว่า10ชั่วโมงการสอนมาเป็น3ชั่วโมงครึ่งของวิดีโอแล้วที่เหลือทำอะไรที่เหลือนั่งหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของขอโทษพวกโปรแกรมมิ่งที่ติดมาด้วยนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการสอนแล้วเนาะ instructional design แล้วว่าเอ๊ะกิจกรรมต่างๆที่จะให้ลงไปอะมันมีฟีเจอร์มันมีอะไรสนุกที่เล่นได้บ้างแล้วก็ต้องครีเอทีฟแต่เราจะทำช้อปปิ้งลิสต์ของกิจกรรมการสอนที่สนุกให้เลือกนะคะอาจารย์เขาสอนสนุกมากอาจารย์คอร์รัปชันเนี่ยเขาสอนเป็นกิจกรรมหมดเลยเขาก็กลัวว่าถ้าเข้ามาอยู่บน edX มาอยู่บน MOOC แล้วมันจะลิมิตเกมลิมิตกิจกรรมแล้วก็เลยบอกว่าเกมก็พอทำได้เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าเกมบนนั้นจะเป็นยังไงแล้วก็ไปถึงเรื่องของตัวเครื่องมือที่สามารถจะให้ peer review กับ peer ได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อแตกต่างหนึ่งของ ELC กับ MOOC เพราะ ELC รุ่นนั้นยังไม่มีความเก๋ไก๋เก๋กู้ใช่ไหมคะเมื่อวานไปฟังพิตตี้นะคะเรางงกันไปเลยภาษาวัยรุ่นเก๋กู้นะคะภาษาสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะยังมีอะไรเก๋กู้แบบพี่อาจารย์เก๋กู้นะคะเป็นคนแนะนำนะคะค่ะก็นะคะก็กลับมาเรื่องนี้ว่าต้องมีการอธิบายแล้วก็วางแผนการดำเนินงานอาจารย์เยอะยิ่งต้องวางแผนให้ละเอียดนะคะแล้วก็ปรับได้แต่อย่าปรับบ่อยนะคะก็กับทางทีมเราที่มานั่ง2ท่านวันนี้นะคะคุณเด่นกับคุณนันนี่ก็เราก็ปรับกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เราใกล้ชิดกันแล้วก็ต้องคุยกันบ่อยๆนะคะล่าสุดคือการปรับเรื่องการออกแบบว่ารูปแบบของสื่อของเราจะเป็นรูปแบบยังไงบ้างมีไหมคะมีเซสชั่นรูปแบบสื่อหรือไหมคะมีนะคะก็คงมีอะไรที่สนุกอยู่ในนั้นอีกเยอะก็เป็นไฮไลท์นะคะการกำกับติดตามนะคะก็ขอให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะโดยการมีผู้รับผิดชอบคอยติดตามของเราจะมี เหมือน project manager ค่ะอาจารย์คอยติดตามอยู่เป็นระยะนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนอาจารย์ไปนะคะก็คือจะมีการนัดหารืออาจารย์ของเครือข่ายเป็นระยะนะคะแล้วก็มีการติดตั้งผู้ติดตามประจำรายวิชานะคะยกเว้นว่าอาจารย์ออฟเฟอร์ instructional designer ด้วยนะคะก็จะเป็นคนเดียวกันได้การให้ความรู้ด้านการออกแบบการสอนนะคะในลักษณะของ MOOC ในลักษณะต่างๆนะคะการเชิญมาทำสัญญาพร้อมกับชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งการอธิบายให้ชัดถึงบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายนะคะและการให้ความช่วยเหลือตลอดทุกขั้นตอนการดำเนินงานเราอ่ะมีทีมทำให้แต่ว่าทำได้ไม่หมดนะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการไป training for the trainers ก็คือไปเทรนทีมโสดเงี้ยของคณะอีกทีนึงนะคะหรือว่าทางมหาลัยเขาก็มาอื่นที่เขามีทีมอยู่แล้วแต่เขาจะมาคุยเรื่องวิดีโอหรือว่าคุยเรื่องเทคนิคต่างๆกับทีมของเราอีกทีนะคะสุดท้ายคำถามถามบ่อยนะคะและอยากจะแชร์นะคะในแล้วก็เป็นการลีดตอนจบว่าคำว่า massive เนี่ยคือคำว่า250นะคะซึ่งเป็นตาม massive 250เดี๋ยวอธิบายนิดนึงคือ massive คือคนเยอะๆเข้ามาเรียนแล้วก็ทำไมตัวเลขมันออกมาอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าท่านกูรูของเรานะคะคุณที่เราเชิญมาอาจารย์สตีเฟนดาวน์นะคะได้พูดในวิดีโอหนึ่งที่เราเพิ่งเอามาดูกันเนี่ยท่านได้แนะนำว่าประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทาง TCU พูดขึ้นมาเองนะคะก็
วิธีเนี้ยพออาจารย์เขาเริ่มตื่นเต้นเขาจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีการขอให้ PR ให้เขาเลยให้บอกทางสกอ TCU ช่วย PR ให้เขางั้นก็เลยบอกเขาว่าสำหรับคอร์สของตัวเองที่กำลังจะเปิดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเลยเราก็กะว่าจะเอาม็อบจัดตั้งก่อนเพื่ออะไรคะเพื่อทดสอบ usability test ของเราก่อนนะคะแล้วก็ดูทุกอย่างให้เรียบร้อยว่าทั้งการสอนเพราะเป็นการสอนครั้งที่หนึ่งคุณจะมา PR ระดับชาติเลยเนี่ยถ้าคุณเกิดเอาอีกแล้วก็จะเกิดแต่ถ้าคุณดับคุณก็ดับดิ้นเลยนะคะก็เลยบอกจะเรียนฝากข้อความนี้ไปเผื่อว่าใครมาถามอะไรว่ามาPRกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชักจะหายละตื่นเต้นเกินละนะคะงั้นก็เลยเรียนอาจารย์จริงนะคะก็เรียนไปว่ามันมีคอร์สเก๋ๆเยอะๆนะคะแล้วก็จำนวนเนี่ยค่ะจำนวนชั่วโมงเรียนจำนวนสื่อหากไม่มีให้สื่อแล้วมันเป็น3ชั่วโมงครึ่งที่เหลือทำอะไรอันนี้จะเป็นคำถามถามบ่อยเลยนะคะจริงๆก็คือการเหมือนเรานั่นแหละออกแบบการเรียนการสอนและแอคทิวิตี้ต่างๆโดยการเหมือนกับเราก็คงไม่ได้ใช้สื่อตลอดเวลาหรือว่าตอนเราไปสอนเราก็คงไม่ได้พูดตลอดเวลาเราก็ต้องมีกิจกรรมต่างๆแล้วสุดท้ายก็คือว่าการเรียนการสอน MOOCs ที่ดีก็คือใกล้เคียงกับการสอนจริงมากที่สุดนั่นเองนะคะขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใช้เวลาเกินป่ะคะใช่ค่ะดีมากเลยค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ถนอมพรนะคะแอบดูโน้ตที่อาจารย์นั่นไปด้วยก็เลยพบว่าอาจารย์ก็เล่นภาษาอังกฤษนะคะ accountability acknowledgement action project management and commitment เนี่ยสรุปประมาณนี้นะคะภาษาอังกฤษเอาละ แต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจารย์ได้สะท้อนอะไรที่จากประสบการณ์ตรงนี้ทำให้ในฐานะนั้นเป็นคนฟังก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ก็คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยของมูกเนี่ยในเมื่อมันเป็นแมสซีฟมันยุ่งกับผู้เรียนจำนวนเยอะๆค่ะทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาทีนี้เราในฐานะที่แบบว่าต้องจัดการตรงนี้ค่ะเรียนว่าอาจารย์เด่นพงษ์เท่านั้นที่จะเป็นคนเดียวที่ไขปัญหานี้แล้วก็ช่วยโซลูชันอันนี้ให้กับที่ประชุมได้นะคะก็เรียนเชิญให้อาจารย์เด่นพงษ์ยกประสบการณ์ที่มีในการบริหารจัดการในเรื่องของการเรียนประเภทออนไลน์กับนักศึกษากับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแชร์กับเครือข่ายสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ให้20นาทีก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเริ่มลำเอียงขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านผอ.นะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะได้มีโอกาสมาเจอกันหลายๆท่านหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะก็หลายคนก็รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับดูจากหัวข้อก็คือเรื่องของการบริหารโครงการนะครับ project management project management ก็ PM นะ project manager ก็สำคัญเหมือนกันนะครับมันก็ตัวที่แต่ละเครือข่ายไปพอดีเราถ้าดูแต่ละที่ก็จะเป็นเครือข่าย B ก็คือ9เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนกลางด้วยนะครับก็ส่วนกลางก็น่าจะจุฬานะครับแล้วก็ทางบางมดนะครับก็จะเป็นเครือข่ายหลักนะครับซึ่งจากตรงนี้ครับผมว่าจากที่ผ่านมาแล้วก็ทำหลายๆโครงการที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโครงการทางด้านนี้นะฮะก็ PM สำคัญมาก PM ที่ดีก็จำเป็นที่จะต้องอาจจะบางครั้งก็คือคนที่ทำงานด้วยก็จะรักมากหรือไม่ก็คือเกลียดมากไปพร้อมๆกันจำเป็นต้องมีคนแบบนั้นมาช่วยงานนะครับอาจารย์ในบางอย่างในบางครั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้งานที่ได้ตามเวลาอาจจะไม่ได้งานที่ตามที่ถูกที่ดีเพราะด้วยความที่อาจจะเกรงใจมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางที PM คนนั้นอาจจะไม่ใช่อาจารย์ประจำของเราก็ได้เพราะเดี๋ยวก็เกรงใจกันว่าอาจารย์เรานี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูดีๆนะครับว่าจะเป็นใครส่วนคนที่จะเป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์อีกทีนึงนะฮะก็คือในวิธีการบริหารด้วยนะครับก็คือ PM ที่คอยจิกตามทุกเรื่องและเป็น KPI เค้าครับว่าเขาจำเป็นต้องตามนะฮะจำเป็นต้องตามดู progress อย่างน้อยก็คือถามว่าเป็นไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมแค่นี้เขาก็รู้แล้วครับว่าต้องทำเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำหรือมะรืนต้องทำนะครับก็คือแค่ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเนี่ยผมว่าก็ช่วยเรื่องของโปรเจกต์อาจารย์แล้วเพราะที่ผมพูดเรื่องนี้ด้วยเหตุผลว่าเครือข่ายไม่ได้ทำเองคนเดียวต้องทำกับอาจารย์จำนวนมากเลยนะครับแล้วก็อาจารย์จำนวนมากด้วยความเป็นศิลปินสูงแต่ความรับผิดชอบผมเชื่อว่าท่านมีนะครับมีความเป็นศิลปินแต่ว่าความรับผิดชอบมีถ้าเกิดว่ามีมาละมีถามอยากจะช่วยก็คือแสดงว่าถ้าเขาถามมาแต่ละครั้งถามมา2ครั้งแล้วจะให้ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมไม่เคยบอกอะไรได้เลยว่าจะอยากจะให้ช่วยอะไรก็คื
ขาก็จะรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างนึงอย่างน้อยเขาถามมาคงจะต้องมีอะไรที่ต้องมี progress บ้างอันนั้นเป็นเทคนิคนะครับที่อาจารย์จะสามารถที่จะทำงานไอ้ตัวนี้ให้สบายใจสำหรับคนที่เป็น PM แล้วก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ได้นะครับก็ฝากและเป็นกำลังใจนะครับหลายโปรเจกต์ที่ล่าช้าหรือหลายโปรเจกต์ที่อาจจะออกมาผลงานไม่ดีก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ตามนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามูฟเป็นยังไงนะฮะแต่ผมพูดถึงพอดีเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารโครงการนะครับว่าเราจะทำเรื่องนี้ให้ตามมาได้อย่างไรแต่ในการบริหารโครงการนั้นจะมีเรื่องขององค์ความรู้ประกอบอยู่เพราะถ้าไม่เราก็ต้องรู้ว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขารู้แค่ไหนอย่างที่ท่านอาจารย์ถนอมพรพูดนะครับถ้าเขาไม่รู้ว่ามูฟคืออะไรไม่เข้าใจหลักการก็จะไปหมดเลยนะครับเขายังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวนี้จะไปฟิลแกปที่ไหนฟิลแกปตรงไหนเหรอเรื่อง MOOC สรุปแล้วใช้ในห้องเรียนใช่ไหมถ้าใช้ในห้องเรียนก็มีอาจารย์ผู้สอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมก็สอนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสอนอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วมันใช้ในห้องเรียนเหมาะหรือเปล่าหรือถ้าบอกว่าอันนี้บอกว่าเป็นเรื่องของทั่วไปผมว่าอันนึงนะครับที่ถ้า TCU คิดว่าจะทำแล้วอยากให้ดังเปรี้ยงปร้างเลยก่อนนี้ก็คือทำให้คนเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะที่ร่างอยู่เนี่ยคืออีบุ๊กอย่างเดียวมันก็ไม่เข้าใจนะบางทีคนอ่านไม่เข้าใจมันคืออะไรนะครับผมนั่งอ่านแค่หมวดว่าจะคำนวณจำนวนส.ส.เนี่ยผมอ่าน2รอบผมยังไม่รู้จะคำนวณยังไงนะผมก็นะต้องแต่ละมาตราต้องมาเขียนสมการถ้านี้ตัวแปร x อันนี้ตัวแปร y ต้องคำนวณออกมายังไงกันเลยอย่างนั้นเลยนะครับแต่นั่นก็คืออาจจะไม่ใช่สาระสำคัญมากนักของวิธีการในการที่จะทำความเข้าใจหลักการรวมของรัฐธรรมนูญคือตัวอย่างอันนี้เป็นสำคัญและถ้าทำรัฐธรรมนูญก็คือแมสซีฟอะแมสซีฟแน่ๆและคนก็ไม่เข้าใจแต่ละมาตราแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วคนก็จะจับแต่ละเรื่องและก็จะมีโอกาสครับที่เขาจะถูกชักจูงได้ง่ายด้วยความที่ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรนี่แหละนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องทำตัวนี้นะฮะแต่ยกตัวอย่างว่าถ้ามันมีแบบนี้เราจะฟิลแกปอะไรในสิ่งที่ตัวที่เราทำเราไปฟิลแกปตรงไหนถ้าเราบอกว่าอันนี้คือการเรียนการสอนสำหรับคนที่เป็นผู้สูงวัยเป็นการเรียนเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์เขาต้องทำอะไรเล่นรูบิกเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่ารูปแบบการเรียนการสอนน่าจะต้องมีคนช่วยเขาได้บ้างถ้าเขาไดเดนติฟายเลยว่าอันนี้คือกลุ่มนี้หรือถ้าเป็นการเรียนสำหรับคนที่บอกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเพื่อคอมมิวนิเคชันสำหรับใครล่ะถ้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับก็คืออาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ที่เขาบอกว่าภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องการมีสามีฝรั่งก็อาจจะเป็นไปได้คนอันนี้ก็แมสซีฟเลยแมสซีฟเลยก็ลงเล่นด้วยแก็บเลยฮะนะครับก็คือเป็นแก็บเลยฮะแล้วก็รู้เลยครับว่าโอเคพื้นฐานเขาประมาณนี้และอะไรที่จะรู้และมีความน่าสนใจผมไม่รู้นะฮะผมเล่นกับสื่อมวลชนมามากหรือเปล่าก็เลยมันต้องมี impact บ้างในการที่จะเห็นนะครับเดี๋ยวผมดูสื่อสารองค์กรด้วย impact ให้มี impact ไปพร้อมๆกับ damage control ว่าบางทีบ้าไปมากมันก็จะ damage องค์กรนะครับก็ไอถ้าเราเข้าใจจุดที่เราทำวิธีการก็จะมาและต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่เรียนรู้ด้วยตนเองอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการเรียนรู้โดยมีผู้สอนมี facilitatorมีเพียร์ที่ทำด้วยกันการสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้จะต้องมีที่แตกต่างนะครับว่าผู้สอนเนี่ยในการออกแบบแต่ละอันวิดีโอก็จริงแต่ว่าเป็นวิดีโอที่อาจจะต้องมาทำอะไรร่วมกันไหมต้องมีกั๊กไว้ที่วิดีโอนี้แล้วไปต่อที่อีกวิดีโอนึงอะไรทำนองนี้หรือไม่นะฮะอันนี้ก็คือต้องดีไซน์ดีๆและผมไม่สามารถมีและไม่มี total solution และผมเชื่อไม่มี standardถ้ามีมาตรฐานซะตอนนี้ก็คือตีกรอบเกินนะครับผมว่ามันยังโอเพ่นสำหรับวิธีการใหม่ๆนะครับถ้าเราวางว่าตรงนี้1 2 3 4มาตรฐานจนเกินไปเราจะปิดมากนะครับก็ลองดูเปิดรับนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือดูความเป็นไปได้อย่างเช่นแก๊ปเนี้ยนะครับสำหรับผู้เรียนที่ถือว่าเด็กนะครับแต่เขาต้องใช้สายตาอย่างมากซึ่งก็อาจจะอันตรายต่อเด็กก็ได้นะครับเรียนอยู่แต่อย่างเนี้ยนะครับและอันตรายมากๆอย่างนี้นะครับหรือถ้าใครเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำสวนวิธีการเรียนก็อาจจะไปคู่กับรายการคนรักสวนของอมรินทร์ทีวีก็ได้สื่อเขาดีมากก็อาจจะดีกว่าที่เราทำอีก
นะครับอาจจะต้องใช้แบบนี้ประกอบกันไปซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราดีลกับอาจารย์เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำสำหรับใครและมันเป็นแมสซีฟก็คือเวลาที่ออกแบบดีไซน์ไม่ใช่มานั่งตรวจอยู่คนเดียวนะครับก็คือจะต้องออกแบบดีไซน์วิธีการทำงานในการเรียนรู้เนี่ยร่วมกันนะครับก็ไม่มี total solution ไม่มี exact solution และบางอย่างผมเชื่อว่าอาจารย์ต้อง trial and error และต้องบอกเข้าไปเลยนะครับ trial and error แล้วก็เรียนรู้จาก error นั้นไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่เรารู้จักแต่ว่าไม่ปิดตัวเองนะฮะก็คือรับไปพร้อมกันเพราะคนที่เป็น8เครือข่ายหรือ9เครือข่ายโทษฮะ9เครือข่ายเนี่ยอาจจะต้องเนี่ยฮะที่โทรไปหาเขาอะครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับมีอะไรให้ช่วยไหมก็อยากจะช่วยหรือว่าเรื่องนี้อาจารย์ทำยังไงประมาณถึงไหนแล้วมีไอเดียยังไงพอดีเรามีคนนี้เขามาให้ไอเดียอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็นี่คือเป็นวิธีการตามงานแบบเนียนๆนะอาจารย์ต้องใช้วิธีนี้นะครับก็เป็นแนวคิดนะครับในการที่จะดีลกับอาจารย์ที่เขาทำงานกับเรานะครับเขาต้องรักเรานะถึงแม้ว่าเขาต่อหน้าเขาต้องบอกว่ารักเรานะครับอย่างน้อยเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ข้างหลังเนี่ยไม่เป็นไรว่ากันอีกทีนึงถ้าเขาเกลียดเราแต่เขาต้องทำงานส่งให้เราอย่างหลังจากนั้นเขาก็ส่งงานให้เราได้ตามเป้าหมายท้ายสุดเขาก็จะบอกว่าอุ้ยดีจังเลยการบริหารงานของเรานะดีจังเลยนะครับก็จริงๆถ้าท่านอาจารย์สุพรรณีเล่าคนที่ทำงานร่วมกันแล้วผมรู้สึกว่าเขาทำงานเป็น PM ตัวอย่างได้เลยคือคุณไพลินนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สุพรรณีเล่าแล้วกันว่าคุณไพลินเป็นยังไงนะครับซึ่งคนนี้เป็นคนที่เป็น PM จริงๆนะครับแล้วก็เทคนิคสำคัญมากนะครับก็ตัวที่จะฝากอาจารย์ไว้ในเรื่องของการบริหารโครงการมีเท่านี้ผมไม่พูดถึงเรื่องว่ามุกหน้าตาว่าต้องทำยังไงนะฮะเทคนิคผมเชื่อว่าลงกันไปเยอะแล้ววันนี้คงได้เล่ากันพอสมควรแต่สิ่งนี้ที่วันนี้อบรมสำคัญมากนะครับอาจารย์จะเห็นว่าวิธีการหรือคอนเซ็ปต์มีเทคนิคปนอยู่ข้างหลังเสมอพอมันมีเทคนิคปนอยู่ข้างหลังมันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ข้างหลังเช่นกันและข้อจำกัดนั้นอาจจะเป็นไกด์ไลน์นะครับในการที่อาจารย์จะไปช่วยเขาว่าแบบนี้อาจารย์ทำแบบนี้เถอะและต่อไปมันจะไปทำแบบนี้ได้ถ้ามันมีเทคนิคที่เป็นไกด์ไลน์อยู่ข้างหลังนะครับอาจารย์จับเรื่องพวกนี้อย่างเข้าใจนะครับที่อาจารย์อยู่กัน2วันจับอย่างเข้าใจแล้วมันจะมีเทคนิคปนและมีไกด์ไลน์ให้อาจารย์ครับผมขอฝากไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันขอบคุณท่านอาจารย์เด่นพงษ์นะคะนอกจากให้ความสำคัญกับ PM แล้วยังให้ความสำคัญกับพิตตี้ค่ะนะคะอาจารย์ก็ถือว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนี้ต้องเป็นโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ด้วยนะคะในส่วนหนึ่งที่เด่นก็มองเห็นด้วยกับอาจารย์เด่นพงษ์นะคะเพราะว่า MOOC เนี่ยมันเป็นเรียนแบบ peer learning เป็นสำคัญมันไม่ใช่การทำคอร์สแวร์แห้งๆแล้วก็เรียนแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมนะคะมันคือห้องเรียนที่มีชีวิตชีวามีคนเรียนมีสถานการณ์จริงนะคะอีกประเด็นนึงเดี๋ยวคงต้องฝากอาจารย์เด่นพงษ์ในรอบที่2นะคะว่าในลักษณะเนี่ยถ้าไม่ใช่นักศึกษานิสิตนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยถ้าเราจะเปิดเป็นลักษณะ CSR ให้กับคนภายนอกนะคะไอ้มุกเนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วเราจะทำแล้วเราเผื่อแผ่ไปถึงได้ภายนอกชุมชนได้ขนาดไหนนะคะขออนุญาตฝากไว้ประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวลืมนะคะในรอบที่2นะคะน่าจะเป็นรอบนั่นเลยนะคะก็คิดว่าอาจารย์ถนอมพรกระซิบว่าให้เป็นรอบไฟนอลนะคะเดนก็เห็นสมควรด้วยนะคะว่าถ้าเป็นในรอบนี้เนี่ยท่านอาจารย์สุพนีคงจะมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่นะคะทั้งต่อเนื่องจากที่ท่านอาจารย์เด่นพงษ์ทิ้งไว้ในเรื่องของโปรเจกต์แมเนเจอร์ซึ่งตรงนี้นะคะหรือตัวท่านอาจารย์สุพนีเองก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่สำคัญนะคะเดนมองว่าอยากได้ประสบการณ์จากท่านอาจารย์สุพนีถ่ายให้พวกเราสักนิดนึงในเรื่องของการที่ข้อกังวลและข้อที่เด่นของการบริหารโครงการโดยเฉพาะชอบที่อาจารย์เคยเล่าประสบการณ์ให้ฟังอะนะคะในประเด็นของการที่เมื่ออาจารย์ไม่ร่วมโครงการแล้วทำยังไงดีโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยแหละค่ะต้องไปดึงใครมาทำงานแทนในลักษณะนี้นั้นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าข้อกังวลและข้อที่ควรจะเป็นรวมถึงข้อที่น่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดการมูฟในมหาวิทยาลัยอะค่ะอาจารย์
ขอบคุณนะคะที่เห็นว่าจะสามารถจะแชร์ประสบการณ์กับท่านทั้งหลายได้นะคะ เห็นด้วยนะคะกับอาจารย์เด่นพงศ์นะคะว่าตัวคนที่จะมาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยต้องเป็นคนลักษณะพิเศษนะคะข้อที่หนึ่งกัดไม่ปล่อยนะคะแล้วเขาก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของรายละเอียดของโครงการให้หมดนะคะให้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ไปตอบคำถามกับนักวิชาการหรือคณาจารย์หรือคนที่มาช่วยทำงานทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะนั้นคนคนนี้ควรจะเป็นคนที่รู้เรื่องนะคะสามารถที่จะช่วยติดตามแล้วช่วยประเมินต่างๆให้นะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติอันแรกนะคะกัดไม่ปล่อยด้วยนะคะกัดไม่ปล่อยทำยังไงนะคะก็จากประสบการณ์นะคะของแท่นเองแล้วก็คุณไพลินเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเขาไม่ใช่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกษียณแล้วนะคะแต่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่คือ early retire นะคะ early retire แล้วก็คนก็เห็นแววนะคะคณาจารย์ที่คณะวิศวะเห็นแววว่าคนนี้ดีนะคะเอากลับมาทำงานนะคะก็มาจับโปรเจกต์ใหญ่ของคณะวิศวะนะคะบางโปรเจกต์นี้เป็นเงินเป็นเกือบร้อยล้านนะคะคนนี้สามารถที่จะจับงานใหญ่ๆอย่างนี้ได้นะคะวิธีสมมุติว่าท่านกำลังจะหาคนแบบนี้ทำงานนะคะท่านเหมาะหาแววหาเขาก่อนดูแววสอบถามนะคะว่าคนคนนี้เป็นยังไงแล้วลองซิให้เขาวางแผนให้เขาอ่านโปรเจกต์ของอาจารย์ของท่านเนี่ยแล้วลองให้เขาวางแผนให้ดูนะคะคนที่ทำเป็นเขาจะบอกได้ว่ามันจะต้องทำยังไงนะคะลงรายละเอียดได้ลงหมายความว่าเขาจะบอกท่านได้ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะคะหรือถ้าหากว่าท่านเสี่ยงจะไปเทรนคนใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะได้เหมือนกันก็ท่านจะต้องช่วยเป็นพี่เลี้ยงแต่ถ้าได้คนที่เก่งมาเลยเนี่ยมันก็โชคดีนะคะไม่ต้องสอนกันมากนักนี่คือสิ่งที่ดิฉันก็เคยคัดเลือกคนในลักษณะนี้มาเหมือนกันนะคะแล้วก อยากจะเตือนอีกนิดนึงนะคะว่าเมื่อท่านลงทำโครงการเนี่ยนะคะแต่ละงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยนะคะถ้าท่านตามตารางออกมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะการบริหารโครงการปกติธรรมดาเนี่ยที่ทำทั่วไปใส่คนลงไปเลยนะคะใครทำตรงไหนเมื่อไหร่เสร็จอันนี้ต้องมีรายละเอียดที่มากพอสมควรนะคะเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยใครจะคนบอกว่าเมื่อไหร่เสร็จท่านคงต้องมีชุดกรรมการที่จะช่วยกันดูในด้านต่างๆทำงานด้านต่างๆที่มาช่วยกันใช่ไหมคะแล้วลองสิมาวางแผนอันนี้ดูนะคะอันนี้จะช่วยทำให้คนที่ติดตามงานของท่านเนี่ยเขาทำงานง่ายขึ้นนะคะฉันเข้าใจว่าอาจารย์มหาลัยเนี่ยภาระมากนะคะท่านต้องสอนทั้งวิจัยบริการวิชาการท่านต้องหาคนคนหนึ่งที่มารองรับสิ่งเหล่านี้นะคะเขาจะช่วยท่านได้มากทีเดียวนะคะถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะต้องทำเองนะคะถ้าทำเองท่านก็ต้องใช้เวลามากอยู่พอสมควรที่จะทำมันก็เป็นประสบการณ์นะคะตอนเรียนทำงานใหญ่ๆที่ก็สอนสื่อด้วยนะคะก็พอทำได้ค่ะถ้าใจรักที่จะทำแล้วก็กัดไม่ปล่อยอยากจะทำมันเสร็จเนี่ยนะคะทำไมถึงต้องทำแผนละเอียดเพราะว่าพอถึงเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาในแต่ละอันเนี่ยนะคะสมมติมันมีท่านไม่ได้ทำสมในหนึ่งเครือข่ายไม่ได้มีโปรเจกต์เดียวใช่ไหมคะวิชาของท่านนี่อาจจะเป็นเท่าไหร่ฮะหลายสิบวิชานะคะการตามอันนี้พูดตั้งแต่การตามระดับต้นเลยนะคะการตามในระดับต้นเนี่ยแต่ละโครงการของท่านเนี่ยมหาลัยต่างๆเนี่ยทำเนี่ยนะคะควรจะมีแผนร่วมกันใช่ไหมคะถ้าเผื่อมหาลัย A ช้า B เข้าไปช่วยได้ไหมนะคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่จะช้านะคะแผนโดยละเอียดจะช่วยบอกได้แล้วก็บอกได้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะปัญหาอยู่ที่อาจารย์ไม่ว่างหรือเปล่าปัญหาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาทำให้เบี้ยวไปอย่างนี้ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความใส่ใจในการที่จะทำงานให้สำเร็จนะคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ความใส่ใจถ้าใส่ใจดูแลแล้วก็กัดไม่ปล่อยนะคะมันก็ทำได้โดยไม่ยาก
นะคะแล้วปัญหาก็จะแก้ได้อย่างรวดเร็วนะคะทันต่อเหตุการณ์นะคะจะทำยังไงตรงนี้เพื่อจะให้ได้ท่านก็ต้องหาคนที่บอกเลยนะคะที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยมาคอยเป็นคนตามให้นะคะหรือท่านจะทำเองก็ได้นะคะถ้าท่านไม่แน่ใจคนอื่นท่านทำเองก็ได้นะคะดิฉันก็เคยทำเองอยู่บ่อยๆเลยนะคะ เราก็ใช้เวลามากหน่อยนะคะแต่อาจจะง่ายกว่าที่จะไปสอนคนอื่นก็ได้นะอันนี้ก็อยากจะบอกนะมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้งานสำเร็จนะคะนอกเหนือจากเรื่องความพร้อมทางด้านวิชาการความพร้อมทางด้านเทคนิคต่างๆแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่จะชี้ว่าท่านจะทำเสร็จบางครั้งเนี่ยแค่ดูโปรเจกต์ท่านที่วางแผนมาก็รู้แล้วว่าโปรเจกต์ต่างๆพวกนี้อันไหนเสี่ยงนะคะโปรเจกต์ที่ไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ว่าใครรับผิดชอบช่วงไหนเสร็จอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นจุดเสี่ยงทันทีเลยนะคะท่านที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายท่านก็พอจะประเมินได้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะคะรายการรายละเอียดพวกนี้จะบอกท่านได้ว่าตรงไหนเสี่ยงนะคะแล้วท่านก็ต้องช่วยกันนะคะที่จะทำให้มันพยุงต่อไปได้ดำเนินการต่อไปได้จนมันประสบความสำเร็จนะคะไม่ทราบแค่นี้พอไหมเนี่ยขอบคุณท่านอาจารย์สุพันธ์นีค่ะอาจารย์คะสรุปได้2ตัว people and planning เนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเราอาจารย์กังวลในเรื่องของ people นะแล้วมันคืออันนี้มันก็เป็นศิลปะอันนึงที่จะต้องจัดการนะคะก็ใช้วิธีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแต่ที่สำคัญคือตัว planning แผน1แผน2นะนั้นก็มองว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในรอบที่2นี้ค่ะท่านอาจารย์ถนอมพรค่ะอาจารย์อยากจะฝากประเด็นอะไรสักนิดนึงค่ะเนื่องจากเดี๋ยวจะต้องขึ้นเครื่องเป็นกลับแล้วเนาะจะฝากคาถานะคะไว้4ตัวนะคะเราเรียกตัวนี้ว่า 4i นะคะหรือ 4i's นะคะ i ตัวแรกนี่คือ i information นะคะคือ courses เนี่ยจะไปคือจะหรูหราฟู่ฟ้าอะไรยังไงก็ตามเนาะแต่ถ้าเกิดอาจารย์สอนผิดนะคะเสร็จเลยนะคะ deliver สิ่งที่ผิดไปยังแมสนี่ยิ่งแย่ใหญ่นะคะขอฝากเครือข่ายด้วยนะคะเขาให้มาพูดเรื่อง project management นะแต่เราฝากความคุณภาพของสิ่งที่อยากจะให้ออกไปนะคะก็คือเรื่องของเนี่ย content นะคะที่จะออกไปหรือ i ตัวที่1 information นะคะi จริงๆตัวนี้ก็อธิบายต่ออีกนิดเดียวนะคะbullet ที่1ก็คือ content ต้อง accurate นะคะซึ่งจริงๆตอนโปรเจกต์ที่ตัวเองทำเนี่ยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ5ท่านในการพิสูจน์ในการ proof แล้วส่งมาอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่อันนี้รู้สึกจะอันนี้ไม่นะคะอาจารย์ต้องระวังนะเป็นเครือข่ายกันนะคะต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะอาจารย์อย่างน้อยนะคะและที่สำคัญคือความแตกต่างระหว่าง ELC กับ MOOCs เนี่ยมันเป็นเทรนด์ของช่วง video based materials ซึ่งช่วงก่อน ELC มันดังเพราะ flash based materials นี่เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องอธิบายให้กับเครือข่ายฟังว่าสื่อเนี่ยมันมีการ evolution การพิวัฒนาการของมันแล้วมันเปลี่ยนมาสู่ในช่วงของ video based ซึ่งเลยทำให้โครงการเนี้ยเน้นว่าท่านต้องส่งอย่างน้อย3ชั่วโมงครึ่งของat least นะคะแปลว่าซึ่งหมายความว่า3ชั่วโมงครึ่งหรือมากกว่าก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อย3ชั่วโมงครึ่งถูกไหมคะชั้นนุถูกนะคะ3ชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยนะคะไอตัวที่2นี่คือสิ่งที่เมื่อวานไปฟังอมชาเมื่อวานเนาะเราฟังรัฐมนตรีช่วยนะคะที่น่ารักบอกว่าMOOCs เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัด drawback ในเรื่องของพูดง่ายๆคือสอนชั่วอาจารย์ได้ยังไงนะคะยังไงครูก็ต้องเป็นคนสำคัญที่สุดอยู่แล้วทุกคนคงเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะไม่งั้นคงไม่มีครูอาจารย์กันแต่ว่าประเด็นคือทำอย่างไรให้interactive เราต้องยืนยันเราต้องเราต้องเชื่อกันได้แล้วเพราะวิจัยบอกมาตลอดว่าสื่อการสอนที่ดีเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกับการสอนจริงมากที่สุดนะคะนี่ประเด็นทำยังไงจะให้ interactive เหมือนกับการที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีและสอนแบบ interactive อยู่ในห้องอันนี้ก็คือออกไปสู่ปฏิบัติก็คือสู่วิธีออกแบบการสอนที่เมื่อกี้ทางวิทยากรก็ได้คุยเกี่ยวเรื่องนี้แล้วว่าสำคัญมากนะคะไม่ใช่แค่มีวิดีโอเบสเมื่อกี้แล้วก็จบแต่ทำยังไงให้ interactive อย่างนั้นเองก็พูดว่าเราทำ shopping list เพื่อให้เหนือพงก็พูดขึ้นมาว่ามันไม่มีสูตรตายตัวแต่ถ้า
ถ้าอาจารย์เขา creative พอก็ปล่อยเขาทำแต่ถ้าอาจารย์เขาไม่ค่อยคิดไม่ออกกี่รุ่นกี่รุ่นก็ขอตัวอย่างนะคะเราก็ต้องมีในฐานะแม่ขายนะคะเรื่องที่3ก็คือ individualize ได้อย่างไรการที่เครื่องมือประเภท peer review หรือ peer to appear อะไรเนี่ยเนาะอาจารย์ให้เนี่ยหรือว่าเรามี TAเข้าไปช่วยให้รู้สึกว่ามันมีคนคอยสอด caring อยู่เนี่ยก็สำคัญนะคะก็คือยังให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะเขายังเป็นได้รับการดูแลนะคะไม่ใช่ปล่อยเขาไปเลยและสุดท้ายคือมีการทดสอบเป็นระยะหรือ immediate feedback นะคะก็คือตัวเองก็คิดว่าในการออกแบบของตัวเองจะพยายามให้มีการทดสอบอยู่เนืองในหลากหลายรูปแบบซึ่งก็คือ assessment method นั่นเองสรุปก็คือมี information นะคะที่ accurate and multimedia มี interactive นะคะมี individualize as much as you can นะคะและสุดท้ายก็คือมีการ immediate feedback บ้างเป็นระยะไม่ใช่ปล่อยไปทีเดียว midterm ปล่อยไปทีเดียวสอบเลยอ๋อแต่ของท่านยังเป็นแค่10ชั่วโมงไม่เหมือนของเรานะคะก็ฝากคาถา4ตัวไว้ในอ้อมใจอาจารย์แล้วกันนะคะประมาณนี้ค่ะอ๋ออีกนิดเดียวได้ไหมคะไหนๆเอาเงินประเทศชาติมาแล้วนะอาจารย์นะคะถ้าเราจบโปรเจกต์กันได้อย่างมีความสุขนะคะก็จะถือว่าเราทำบุญนะคะและช่วยกันพัฒนาประเทศอยู่นี่น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่เรามาเจอกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ถนอมพรเป็นอย่างยิ่งนะคะคาถา 4i นะคะวันนี้สรุปได้เป็นตัวภาษาอังกฤษเยอะเลยค่ะหล่นระเนระนาดเลยนะคะเราถือว่าก็ถึงว่าเป็นประสบการณ์ที่ถ่ายโอนกันซึ่งกันและกันนะคะในรอบสุดท้ายค่ะท่านอาจารย์เด่นพงษ์คะเมื่อกี้ฝากกันบ้านไว้อาจารย์ทำยังไงให้ลักษณะของมุกโปรเจกต์มุกเนี่ยมันจะขยายออกจากมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนให้ได้ด้วยและส่วนการบริหารจัดการโครงการตรงนี้มันจะสำเร็จผลได้ยังไงอาจารย์สรุปปิดได้เลยค่ะตรงนี้คนค่ะในการที่เราทำตัวนี้ผมว่ามุกก็คือMassive ก็จุดประสงค์หลักก็คืออยากจะและผมก็เชื่อว่าจุดประสงค์ของรัฐในการทำเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการเรียนในไม่ได้จุดประสงค์หลักอยู่ที่การเรียนในระบบน่าจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในวงกว้างมากนะครับแต่เผอิญว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันซึ่งก็และในที่สุดก็คิดถูกนะครับที่ว่าควรจะเริ่มจากแหล่งที่มีความรู้อยู่แล้วก็มีความรู้ที่จะพอทำได้ก็คือมาที่สกอหรือมาที่ TCU และ TCU ก็จับได้ถูกเหมือนกันในการที่ร่วมมือกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสวทชนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีแล้วก็ผมว่าเป็นนิมิตหมายที่สร้างความเป็นระบบกลางอันหนึ่งของเรานะครับในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รู้สึกมีความเป็นเจ้าของด้วยกันนะครับสื่อที่ออกมาในระหว่างที่จะทำให้ไปถึงประชาชนได้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือสำคัญถ้าอาจารย์มองว่าเมื่อเช้าผมก็เจอเพื่อนบางคนก็ทำงานอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่นะครับเป็นองค์กรที่ดูแลประชาชนในภาพรวมด้วยแต่ปรากฏว่าตอนเช้ามาเขาต้องมานั่งเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องสอบ10ข้อทุกเช้าเพื่อที่จะมีความรู้ใหม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จริงๆนะครับน่าสนใจมากๆซึ่งวิธีการแบบนี้ครับมันอาจจะเป็นไปได้ในการที่เราเปิดช่องให้เรานะครับอย่างเช่นบอกว่าจะเป็นโอกาสไหมกับคนที่อยู่เป้าหมายของเราสมมุติว่าเราต้องการให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารโครงการก่อสร้างผมไม่รู้มีวิชาแล้วเหล่านี้ป่ะนะครับผมยกตัวอย่างซึ่งคนเรื่องบริหารโครงการก่อสร้างหรือว่า construction management เนี่ยก็คือคนที่เป็นช่างอยู่ในเทศบาลบ้างอบต.บ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างถ้าเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมและในระหว่างเนี้ยนะครับอาจารย์ผู้สอนที่เขาสอนเรื่องนี้ได้ผมเชื่อว่าเขารู้ว่าใครจะเรียนกับเขาก็อาจจะต้องสอบถามดูครับว่าถ้าจะเอาตรงนี้ไปเนี่ยเราจะไปคุยอะไรกับใครได้บ้างเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเขาบอกว่าคนของเขาต้องมาเรียนแบบนี้นะแล้วก็มีเทสอาจจะไม่ต้องเทสกันทุกวันนะครับแต่อย่างน้อย1อาทิตย์น่าจะมีอะไรปรากฏว่าก็ผมเห็นเหมือนกับกรณีขององค์กรที่ผมพูดถึงเมื่อเช้าเขาก็โพสต์บอกว่าโอ้โหวันนี้ได้48เต็ม50เนี่ยเขาก็ดีใจละนี่คือ motivation ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาทำตอนแรกๆเขาคงไม่กล้าโพสต์ครับแต่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าถึงเวลามันอยากอวดมันต้อง
มันต้องได้ระดับหนึ่งนะถ้าเต็มเขาก็ไม่คงไม่กล้าอวดเหมือนกันนะแต่ถ้าได้ประมาณอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกองค์กรแบบนี้มีและถ้าเราสร้างองค์กรแบบนี้ได้มากขึ้นและเราช่วยเขาโดยที่เขาบอกว่าเนี่ยเรามีอยู่แล้วรัฐก็สนับสนุนรัฐให้เงินมาคนที่ดูแลคือกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและก็สกอมีโอกาสเพราะเขาไม่ต้องทำเองเพียงแต่กระบวนการจัดการเราไปช่วยเขาครับว่าแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นี่คือมีโอกาสที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าวิชาเหล่านี้ฝากสอบถามอาจารย์ที่ทำด้วยนะครับคิดขึ้นมาอาจารย์สอนไทยคืออย่างน้อยเป็นการสร้าง awareness ให้เขาครับว่าที่เขาทำตอนนี้เขาสอนใครไม่ใช่ไม่ให้หลุดไปจากสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะครับบางทีพอมันง่ายเกินไปทำไปแบบนี้ง่ายแล้วจบง่ายแล้วจบง่ายแล้วจบอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะหลุดครับว่าอันนี้เราทำสำหรับกลุ่มที่เขาเรียนเขาจบปวส.มานะแต่คุมงานก่อสร้างอาจจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับให้กับทาง TCU หรือผู้บริหารโครงการนี้ว่าอาจารย์ผู้สอนบอกได้ไหมว่าอันนี้คือสำหรับใครและหน่วยงานไหนบ้างที่มีโอกาสนำตัวนี้ไปใช้แล้วถ้าท่านติดต่อเองไม่ได้ไกด์เราหรือไกด์โดยส่วนกลางเขาอาจจะไกด์เราก็ได้บอกอันนี้ไปคุยกับกองไออะไรอปทเลยไออะไรของกระทรวงมหาดไทยครับกรมการปกครองท้องถิ่นอะไรอย่างนะฮะอาจจะเป็นคอร์สมาตรฐานก็ได้เพราะว่าคอร์สนี้ทำโดยรัฐนะครับก็เป็นทางครับอาจารย์ครับผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับที่เราสามารถที่จะทำไปถึงประชาชนได้ง่ายนี่คือในกลุ่มนี้แล้วก็คอร์สเราน่าจะมีโอกาสมีคนมาเรียนได้มากถ้าเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายและใส่อย่างนี้ครับเด่นพงษ์นะคะเพราะว่าเด่นก็มองว่ามันเป็นอะไรที่เราในฐานะที่อยู่ในกลุ่มของเรียกจะเรียกเราทั้งหมดเป็น community of practice ของคนที่สนใจในเรื่องMOOCแล้วก็จะร่วมกันเป็น community นี้ที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนไทยMOOCที่จะเป็นลักษณะของผลงานที่ทำให้กับประเทศชาตินะคะเด่นก็ถือว่าประสบการณ์จากท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยในวันนี้เนี่ยมาคอมมูนิเคชันให้เราทั้งหลายในกลุ่มของคอมมูนิตี้ได้ทราบอย่างชัดเจนนะคะประสบการณ์บางอย่างที่ว่าน่าจะไปดำเนินงานได้ในของแต่ละโปรเจกต์ของแต่ละเครือข่ายนะคะประสบการณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะลงสู่การปฏิบัติของแต่ละท่านที่ท่านเป็นอาจารย์ในลักษณะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่จะไปอัดวิดีโอในมูกนะคะนั้นก็มองไว้อย่างนั้นแต่สิ่งสำคัญเน้นมองว่าcontribution ของเราเนี่ยสำหรับเรื่องของไทยมูกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะอันนี้มันคือเรื่องของ innovation ทางการศึกษาในประเทศไทยณขณะนี้เราคงจะไม่น้อยหน้าในหลายๆประเทศที่เขามีกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเกาหลีมูกนะคะมาเลเซียมูกอินโดนีเซียมูกไต้หวันมูกญี่ปุ่นมูกและอื่นๆไทยมูกของเราก็ถือว่ายังไม่ล้าหลังเกิดขึ้นเป็นลักษณะที่ต้นไม้ใหญ่เราฝังรากลึกในเรื่องของตัวระบบเรามี community of practice ของคนที่เป็นชุมชนคนที่สนใจคนที่จะดำเนินการในเรื่องMOOCเราได้รับสนับสนุนงบประมาณในระดับประเทศซึ่งเราคงต้อง acknowledge ตรงนั้นพอสมควรนะคะนั้นก็มองว่าโครงการไทยMOOCคงขับเคลื่อนไปได้อย่างดียิ่งเริ่มจากอุดมศึกษาเป็นหลักแล้วก็ขยายกระจายสู่ภาคส่วนอื่นๆต่อไปนะคะงั้นก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะคะคงไม่ให้ท่านวิทยากรสรุปอะไรแล้วนะคะจบอย่างดีนะคะขอให้ขอบคุณท่านผู้ร่วมอภิปรายทุกท่านท่านอาจารย์สุพรรณีท่านอาจารย์ถนอมพรและท่านอาจารย์เด่นพงษ์เป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านด้วยนะคะขออนุญาตปิดช่วงของการอภิปรายในเรื่องของการบริหารโครงการของออนไลน์คอร์สไว้เรื่องของไทยมูกไว้เท่านี้นะคะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ